Supaya kita royak saat ni lah kepada adik kakak, kata kita nak main kecek temu buah. Yeah. Wawancara, interview adik kakak dengan dua orang. Yang pertama sekali kita nak main kecek dengan Nayuk Tes Menterima Datuk Sungai Kolok. Datuk Bandar Mer Sungai Kolok adik kakak dengan Puan Suchada Panara. Ah, tadi hari ni lagu mana bilian ni dah okey ke belum lagi ni? Dah insyaAllah okay, kita akan mai ikut perkembangan. Sebab ni katlah di dalam kawasan dekat Sungai Golok ni ke balik ke Sungai Golok kalau boh nak mari kat katlah di kawasan Sungai Golok kuat. Ah, tu dia lagu mana kita nak mai ikut perkembangan dia ni. Lah ni beliau dah bersama dengan kita okey. Ya. Halo, sawadikap. Halo, sawadikap Tan Nayok ครับ. สวัสดีค่ะ. ครับผมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านวันนี้นะคะในเทศบาลสุไหงโกลกฝนก็ยังมีอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าก็เริ่มที่จะหยุดนะคะแล้วก็บริเวณที่ริมคลองสุไหงโกลกเนี่ยน้ำก็ยังลดลงไปได้ประมาณ6เซนแต่ก็ยังสูงในตัวเมืองอยู่นะคะประมาณเมตรกว่าอยู่นะคะครับผมครับผมในสถานการณ์น้ำท่วมของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าจะเทียบกับน้ำท่วมก่อนหน้านี้ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูปกติของน้ำท่วมอยู่แล้วในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเนี่ยโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาคมอะไรประมาณนี้ถ้าเทียบระหว่างขณะนี้กับ2เดือนก่อนหน้านี้อันไหนหนักกว่ากันครับท่านฮะอ๋อรอบนี้หนักมากนะคะเพราะว่าปกติในเขตตัวเมืองเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนเจริญเขตนะคะที่อยู่กลางเมืองค่ะน้ำจับไม่เข้านะคะคแต่รอบนี้น้ำสูงแล้วก็เป็นประชาชนจากที่เกิดท่วมระดับเอวก็จะเป็นระดับอกจะเป็นที่หมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำท่วมที่รุนแรงมากตั้งแต่สิบกว่าปีที่ไม่เคยเจอมานะคะน้องประชาชนก็ได้บอกมาว่าเขาไม่เคยเจอน้ำแต่ว่าทุกคนก็เตรียมตัวไม่ทันเนื่องจากว่าไม่คิดว่าของเขาจะมีการน้ำท่วมไม่เคยท่วมมาละค่ะนะคะก็เกิดความเสียหายประชาชนก็ตื่นตระหนกเราเคยใช้กระสอบทรายทุกปีที่น้ำฤดูน้ำนี่ก็คือประมาณไม่เกิน 7,000 กระสอบแต่รอบนี้ก็เป็นระดับหมื่นขึ้นไปแล้วค่ะครับผมที่จะไปช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงว่าบางคนก็ไม่สามารถที่จะติดต่อเราได้หรือว่าไม่เคยขอความช่วยเหลือก็คือยังก็ไม่ได้ก็เยอะนะคะครับผมเบื้องต้นนี้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่นะครับได้มีการประเมินความเสียหายมากน้อยแค่ไหนบ้างแล้วครับตอนนี้ในเรื่องทรัพย์สินเรายังไม่ได้ประเมินนะคะเราแต่ว่าเพียงแต่เราประเมินเรื่องการช่วยเหลือนะคะนะคะก็มีประชาชนก็ร้องขอมาเรื่องรถนะคะทรัพย์สินที่ไม่สามารถที่จะย้ายมาทันแล้วรถเราก็เข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่าระดับน้ำสูงถึงอกนะคะก็ยังมีทรัพย์สินที่รถยนต์เนี่ยแค่อยู่ที่ช่วงชายแดนนี้จำนวนหลายคันนะคะตอนนี้เราก็ได้ร่วมกับทางมูลที่สั้นหมู่ทันน้ำใจนะคะแล้วก็ทางอำเภอนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจแล้วก็ขอความสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการไปเฝ้าระวังทรัพย์สินอยู่นะคะเพราะว่าชาวบ้านออกมาไม่ทันนะคะก็คือเป็นการสำรวจทรัพย์สินที่เราเห็นอยู่ก็คือเรื่องพาหนะอาหารที่ยึดตัวทรัพย์สินที่บ้านยังไม่ได้มีการประเมินคิดว่าหลังจากน้ำลดลงเนี่ยคงจะต้องระดมคนแล้วก็รับแจ้งจากประธานชุมชนลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็ช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับเบื้องต้นก็คือเรื่องอาหารปรุงสุกอาหารนะคะที่จะระดมไปช่วยเหลือประชาชนตามที่ชุมชนนะคะเราให้ประชาชนเป็นคนแจ้งตัวเลขมาให้กับเรานะคะเราก็จะลงไปช่วยเหลือค่ะครับผมถ้าเราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกของแต่ละปีนี่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องได้รับการอพยพไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมของปีนี้นะครับได้มีการเคลื่อนย้ายไปอพยพของพี่น้องประชาชนบ้างไหมครับปีนี้นะคะในสถานการณ์ที่น้ำท่วมปกติคือพฤศจิกากับธันวาที่ผ่านมาเราเตรียมศูนย์แต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะแต่มาใช้ในนอกฤดูก็คือในนี้ค่ะใน2วันนี้แหละค่ะครับเราก็เลยได้อพยพคนตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ200กว่าคนนะคะที่อพยพกลับในช่วงนี้เป็นฤดูเรามีเรื่องโรคระบาดโควิดเราเลยต้องมีการทำเป็น3จุดก็คือสำหรับต้องมีการตรวจ ATK ก่อนแล้วก็แยกไปอยู่อีกจุดนึงที่เราวางไว้คือจุดศูนย์ OTOPอีกจุดหนึ่งก็คือกลุ่มเสี่ยงสูงก็จะไปอยู่ที่ห้องตามห้องเรียนของนักเรียนที่เราปิดเรียนอยู่แล้วส่วนคนที่ปลอดภัยแล้วจะอยู่ที่ศูนย์อพยพค่ะครับผมโอเคเลยครับท่านนายกครับสุดท้ายนี่อยากจะให้ท่านฝากเน้นย้ำไปยังพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการที่จะเฝ้าสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าหรือว่าที่กำลังประสบกับน้ำท่วมที่อยู่ในณเวลาขณะนี้ครับเราขอพูดถึงเรื่องเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกก่อนละกันนะคะครับผมก็อันดับแรกก็ให้กำลังใจแล้วต้องขอโทษประชาชนที่
ที่เราไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือบางส่วนได้หรือบางท่านที่ติดต่อเราไม่ได้ตรงนั้นก็ท่านนั้นต้องขอโทษแต่ว่าเราก็จะระดมคนนะคะหรือว่าท่านสามารถประสานผ่านทางหน้าเพจสวท.นะคะเกิดบางคนที่ยังใช้โทรศัพท์ได้นะคะบางคนก็ใช้ไม่ได้อันนี้เราก็พยายามใช้มูลนิธินะคะประสานกันก็ออกไปเอาเรือไปแล้วก็ตระเวนเอาอาหารปรุงสุกติดเรือไปด้วยแล้วก็พร้อมที่จะแจกใจในระหว่างทางนะคะฉันก็แล้วให้กำลังใจทุกท่านนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรตรงนี้ค่ะแล้วก็มีตัดมิเตอร์ไปประสานกับไฟฟ้าตอนนี้ก็เริ่มทยอยต่อให้บางส่วนที่ว่าใช้ได้แล้วนะนี่ก็ทยอยไปให้กำลังใจแล้วก็ท่านระมัดระวังตอนนี้น้ำจากเวสตาเนี่ยน่าจะผ่านถึงที่เราทยอยออกจากเราไปเข้าสู่อำเภอตำบลมูโนะอยู่นะคะก็คิดว่าน้ำในริมคลองเริ่มทยอยลดลงไปแต่ว่าก็ยังในตัวเมืองก็ยังมีท่วมขังอยู่ก็จะคงจะระบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็ให้กำลังใจทุกๆท่านค่ะครับผมก็ให้กำลังใจกับชาวอำเภอสุไหงโกลกทุกคนด้วยขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเตอร์ดิออร์